คำว่า when when มีกี่คำมีคำไหนบ้าง how many words for when in Thai there's a lot I guess like it depends also like if you want to add like do you mean like when just like this or like or just when in general when when แบบนี้ okay like ตอนor เวลา right ใช่ค่ะแล้วก็มีคำนี้อีกคำว่าพอ oh okay แล้วใช้ต่างกันยังไงเวลาตอนพอใช้ต่างกันยังไง oh I don't know ใช้คำว่าเวลายังไงคะขอหนึ่งประโยคใช้คำว่าเวลา sorry พูดอีกทีหน่อยครับขอหนึ่งประโยคใช้คำว่าเวลาoh okay เวลาผมเดินผมแต่งตัว like that เดี๋ยวเหมือนมันยังไม่จบก็ถูกแต่ว่าเหมือนมันประโยคมันยังไม่จบแล้วอีกคำหนึ่งอะไรนะตอนใช่ไหมตอนใช้ยังไง I would say like ตอนเป็นเด็ก or like ตอนที่คุณมาyou know กินข้าวกันกินข้าวกันคำว่าตอนก็คือ a period of time period of time okay it's more specific than เวลาแต่ว่าใช้แทนกันได้ ooh เขาจะใช้แทนกันได้ไหมคะ you can use it instead yeah they're exchangeable interchangeable love thatแต่ว่าตอนเหมือนที่บอก it's more specific okay คำว่าพอ it's used when you want to talk about two events that happened when something happened and then after that something else happened พอคุณแม่เรียกก็คือ after แม่เรียกหนูนิดวิ่งตัวเปลี่ยวไปล้างมือมีสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ Yes นั่นแหละคือคำว่าพอ Oh okay okay พอกินข้าวเสร็จฉันก็ไปอาบน้ำฉันก็ okay ไปอาบน้ำเราจะไม่ใช้คำว่าตอนกินข้าวเสร็จหรือว่าเวลากินข้าวเสร็จokay that makes sense okay งงไหมคะ I feel like not งง it's more like I'm unlearning the ways that I know how to use ตอน and เวลา and I'm like mm-hmm. Oh okay this is cool like cuz it sounds like it's fitting a lot better than other words than like ตอน or เวลา when I used it ค่ะมันขึ้นอยู่กับบริบทมันคือ yesพอ is it ใช้แทนกับเวลาหรือตอนไหมไม่ได้ค่ะคำว่าพอเราจะพูดถึงเหตุการณ์สองอย่างที่เกิดขึ้นก็คือมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นณตอนนั้นเราจะใช้คำว่าพอ somethingแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นอีกโอเค got it wow okay wow that's a good one okay ไม่งงนะไม่งงครับ